18นาฬิกาวันเสาร์ครับที่อุบล UMT Stadium นะครับอุบล UMT United ครับพบกับ Air Force Central FC นะครับ Air Force สถานการณ์ไม่ดีเอาเลยยังไม่มีคะแนนเลยนะครับขณะที่อุบลพวกเขาก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เพิ่งเก็บชัยชนะได้แล้วก็ผลงานถือว่าโอเคเลยเป็น2ทีมที่คล้ายกันไม่แตกต่างกันแต่ว่าวาสนาจังหวะการจบของอุบลดีกว่ามันเลยห่างกันถึง6คะแนนแบบนี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับอุบลเองต้องยอมรับว่าส่วนผสมของทีมเขาในลงตัวนะครับผู้เล่นอย่างวุฒิชัยทาทองก็กลับมาเล่นได้ดีครั้งนึงนะครับตัวต่างชาติเน้นการบอมเข้าใส่นี่ก็สไตล์ของอุบลซึ่งมันลงตัวมากนะครับในจังหวะเวลาที่ต้องการประตูโดยเฉพาะยิ่งการเล่นในบ้านแล้วเล่นลูกกลางอากาศเข้าหาคู่ต่อสู้โจมตีคู่ต่อสู้จากด้านข้างเราเนี่ยนี่คือความอันตรายของอุบลนะครับขณะที่ Air Force พวกเขาน่าจะมีคะแนนบ้างอะใน3เกมที่ผ่านมานะครับไม่ว่าเป็นการแพ้ให้กับสุโขทัยในเกมแรกแพ้ให้กับราชบุรีแม้กระทั่งการแพ้ให้กับเมืองทองทำได้ดีทั้ง3เกมในมุมมองผมนะพวกเขาแพ้ใครไม่ขาดเลยนะครับแพ้สุโขทัย 1-2 ในบ้านทั้งที่มีโอกาสยิงเยอะกว่าไปแพ้ราชบุรี0ประตูต่อ1ซึ่งเป็นสกอร์เดียวกับที่แพ้เมืองทองมีโอกาสยิงเยอะมากแต่ว่ากองหน้าของพวกเขา3คนต่างชาติที่ว่าดีๆเนี่ยยังคำหาประตูไม่ได้เลนันมาเกสนะฮะอัลเซนเซาใช่ครับโจโจ้เป็นประสิทธิภาพที่น่ากลัวทั้งนั้นเลยแต่แปลกครับว่ายังเบิกประตูไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสถ้าหากว่ากองหน้าเขาทำไม่ได้แล้วกองหลังซึ่งประสิทธิภาพแบบนี้เนี่ยก็มีโอกาสโดนอุบลอุบลเล่นในบ้านเหมือนประจวบฮะทีมเหล่านี้มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องเอาคะแนนจากการเล่นในบ้านครับก็ยังเชื่อว่านะครับอุบลจะเอาชนะ Air Force ได้แล้วจะยิงกันสนุกยิงกันเยอะครับครับ